สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์พิทมิชชั่นค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนค่ะค่ะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเปิดกล้องกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมรายงานตัวกันเข้ามาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือใครคะพี่แนนนั่นก็คือพี่หน่องอนุชิตประเสริฐสังนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพี่หน่องนะคะหรือว่าไปรับความรู้ดีๆนะคะจากพี่หน่องนะคะแล้วก็มีเกมมาให้น้องๆเล่นกันด้วยนะคะเช่นเคยค่ะเราจะมีคำถามขึ้นมาใช่ไหมคะพี่แนนใช่แล้วแล้วก็จะมีเวลาให้30นาวินาทีนะคะถูกต้องค่ะ30นาทีมันนานเกินไปใช่ไหมคะเอาวินาทีพอนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋ามาให้เลือกนะคะก็แล้วแต่บุญนะคะว่าใครจะได้ทุนเยอะหรือว่าทุนน้อยนั่นเองค่ะถ้าพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วนะคะให้กด072มาเลยค่ะตอนนี้มีคนกดเข้ามายังเอ่ยทีมงานคะจอหายแล้วว่าคำถามมาแล้วนะคะมทส.นะคะย่อมาจากอะไรนะคะใบให้นะคะก็ว่าเป็นสถานที่ที่พี่หน่องจบมานั่นเองค่ะใช่ค่ะข้อที่1 นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะข้อที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะใช่ค่ะข้อที่3 นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะข้อที่4 นะคะวิทยาลัยแสงธรรมนะคะโอเคใช่มทส.นะคะลงตัวเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่รู้คำตอบนะคะก็สามารถตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะ30วินาทีค่ะมาดูซิว่าใครตอบกันเข้ามาแล้วนะคะเลยนะคะมีน้องพลรัตน์นะคะกมลทิพย์ตอบ1นะคะใช่ค่ะพี่ประจงจิตนะคะตอบ1พี่สิริพรตอบ1นะคะไพฑูรย์ตอบ1นะคะมีแต่คนตอบ1มาเต็มเลยนะคะตอนนี้ว้าวแสดงว่ารู้กันแน่ๆเลยแต่ว่าพี่ฝนบอกข้อที่3ใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ค่ะลงตัวเลยใช่ไหมคะมทส.แต่ทำไมตอบ1กันมาเยอะมากๆเลยคะอุตส่าห์ใบให้แล้วนะคะเนี่ยโอเคพี่ดวงฤทัยสุรัตน์ดึงพระ1หมดเลยนะคะเอานะคะเหลือ10วินาทีสุดท้ายนะคะโอเค5วิแล้วนะคะ4 3 3 2 1หมดเวลาค่ะสิ้นสุดที่พี่สายชนนะคะพี่สมนึกให้โอกาสค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะจับลูกปิงปองลำดับเลขที่ตอบถูกนะคะขอรับค่ะเฉลยข้อที่1 นะคะเย้ ไม่รู้ว่าใครได้รางวัลจะจบไปก่อนนะคะ มาดูว่าใครจะได้นะคะคนที่4ค่ะทีมงานคนที่4นะคะคนที่ตอบถูกคนที่4นะคะคำตอบที่ถูกคือข้อที่1นะคะเป็นน้องสัสิการนะคะน้องสัสิการอยู่ไหมเอ่ยเลือกมาเลยค่ะกระเป๋าเบอร์1ค่ะอยู่ที่พี่แนนค่ะเบอร์2อยู่ที่พี่ฝนนะคะรายเสือดาวนั่นเองจ้าแล้วก็เบอร์3นะคะลายน้องช้างน้อยนะคะ Recording in progress น้องช้างอะค่ะน้องสัสิการอยู่นะคะเลือกหมายเลขมาเลยนะคะ3ใช่ไหมตอบ3มาใช่ไหมคะโอเคค่ะน้องสัสิการเป็นใบที่3นะคะใบที่3นะคะมาลุ้นกันว่าใบนี้นะคะจะมีรางวัลอยู่เท่าไหร่นะคะอ้าวปิดนะคะว้าวแต่น้องก็ตายไปนะคะ100บาทค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ช่แล้วค่ะพี่หน่องอนุชิตนะคะก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะคะแล้วทั้งนอกจากจะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเนี่ยยังเปิดคลาสสอนการเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้งานในสำนักงานใหญ่ๆเลยค่ะถูกต้องค่ะน้องๆนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าโปรแกรมเมอร์คืออะไรนะคะโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นนักเขียนโปรแกรมนะคะที่อยู่ในคอมจะเขียนโค้ดนะคะที่ยากๆนะคะแล้วก็ยากมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่น้องนะคะยังสามารถเอามาสร้างนะคะหรือว่าพัฒนาแก้ไขปัญหารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ยังปรับปรุงให้โค้ดนั้นดียิ่งขึ้นนะคะก็โปรแกรมเมอร์ก็เหมือนว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เราใช้งานอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะคะใช่ค่ะล้นหลามเลยตอนนี้ถูกต้องสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจทางด้านนี้นะคะหรือมีคำถามอยากสอบถามก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะสอบถามได้เลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะไปเรียนต่อด้านคอมพิวเตอร์การเขียนโค้ดนะคะอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ถูกต้องแล้วค่ะก็สามารถพิมพ์กันมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่พร้อมแล้วนะคะที่จะไปพูดคุยกับพี่น้องนะคะให้กด072มาเลยค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมหน่องอนุชิตโปรแกรมเมอร์สายลำซิ่งครับโปรแกรมเมอร์มือใหม่กด copy โปรแกรมเมอร์มืออาชีพกดวางแล้วก็กด enter yes กด run อีกทีครับดูเหมือนไปได้สวยครับได้แล้วกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างครับอย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้หน่องทำอะไรต่อไปครับมื้อนี้ลาไปก่อนพ่อกันไม่เที่ยนากับผมหน่องอนุชิโตโปรแกรมเมอร์สายลำซิ่งครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะได้มาคุยครับกับน้องๆ นะครับค่ะซึ่งพี่น้องนะคะก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะคะที่พี่ฝนกับพี่แนนได้เกินไปตอนแรกใช่ไหมคะค่ะก็จะได้มาฟังเรื่องราวนะคะดีๆนะคะจากพี่น้องที่ได้มาเล่าแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นั่นเองค่ะพี่เอกไม่พูดพร่ำทำเพลงเชิญคุยเลยดีกว่าใช่ค่ะตอนนี้พี่น้องก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่น้องได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับน้องๆพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ย้อนอยู่นะครับย้อนอยู่แต่น้องๆน่าจะย้อนในใจมีแต่คนที่อยู่แถวอเมริกาเท่านั้นที่จะรู้นะฮะโอเคครับพี่น้องแนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่น้องตอนนี้ทำงานที่ไหนนะคะแล้วก็เรียนจบจากมหาลัยไหนนะคะสายสาขาอะไรนะคะได้ครับก็น้องครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งครับheadquarter อยู่ที่ซานฟรานซิสโกครับแต่ว่าก็มีออฟฟิศอยู่ที่ไทยด้วยครับน้องจบปอตีจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถ้าอยู่โคราช
เราจะได้ยินชื่อว่ามทสใช่ไหมครับบ่อยๆก็นั่นคือมหาวิทยาลัยที่หนองจบมาครับแล้วก็ปโทเนี่ยหนองจบที่ธรรมศาสตร์ครับก็อยู่ใกล้ๆวัดของเราเองครับก็จบด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์ก็คือคนที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรม Zoom ของเราใช่ไหมครับก็ต้องมีคนที่สร้างมันถูกไหมคนที่สร้างมันก็คือโปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดคอร์สสอนครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแล้วก็การเขียนโปรแกรมขั้นสูงครับแล้วก็เทคนิคทางด้านฝั่งวิศวกรรมซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะเริ่มสูงไปแล้วครับสำหรับคนทั่วไปก็จะเฉพาะในวงการของนักพัฒนาโปรแกรมครับหรือว่าวงการของโปรแกรมเมอร์ก็จะคุยกันเรื่องนี้ครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับครับยินดีครับพอคุยไปลึกแล้วเริ่มจะตามไม่ทันแล้วนะวันนี้นะคะก็น้องๆแล้วก็พี่ๆอสบนะคะที่เป็นน้องๆนักเรียนแล้วก็พี่ๆอาสาสมัครพนักงานใช่ค่ะที่เวิร์คพีซนะครับก็มารับฟังด้วยนะคะมีน้องคนไหนสนใจอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเรียนสายคอมบ้างก็แชทแจ้งมาได้เลยนะครับถ้ามีคำถามก็ถามพี่หน่องได้เลยนะครับได้ครับถ้าผมตอบได้นะครับผมจะยินดีตอบ พี่ออมจะถามพี่หน่องอะไรดีครับค่ะอยากจะถามพี่หน่องว่าตอนที่พี่หน่องเรียนมหาลัยใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกเรียนสายคอมพิวเตอร์มีความใฝ่ฝันเริ่มจากอะไรค่ะคือมันต้องย้อนกลับไปก่อนตอนม.ต้นครับม.ต้นนั้นเจอคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแล้วก็มันเป็นคอมพิวเตอร์แบบเก่ามากเลยคอมพิวเตอร์แบบเครื่องนอนๆน่ะฮาร์ดดิสก์ประมาณ2จิกคือฮาร์ดดิสก์มันน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือของเราปัจจุบันอีกครับแล้วก็แรมมันน้อยมากๆตอนนั้นเนี่ยก็เลยชอบมากเลยครับแล้วก็ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็ชอบฟิสิกส์ด้วยครับตอนนั้นรู้เลยว่าตัวเองชอบคอมมากคือถ้าให้แบบอยู่กับคอมนี่อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนครับก็เลยพอขึ้นมาม.ปลายก็อยากจะเรียนคอมพอตอนที่ entrance ใช่ไหมครับสอบเข้ามหาลัยเงี้ยเพื่อนคนอื่นก็จะสับสนว่าจะเรียนอะไรดีแต่ว่าหน่องแบบรู้เลยว่าหน่องเรียนคอมอย่างเดียวต้องเรียนวิศวะคอมด้วยไอ้นืนไม่เรียนจะเรียนวิศวะคอมครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงชอบคอมขนาดนั้นก็คือมีเป้าชัดเจนว่าต้องเรียนคอมพิวเตอร์เท่านั้นใช่ไหมคะใช่อย่างอื่นไม่เรียน อย่างอื่นไม่เรียนแล้วก็จังหวะนั้นช่วงสมัยนั้นเนี่ยคนไม่เข้าใจด้วยครับอันนี้มันคือแบบสมัยที่ Facebook ยังไม่มีด้วยซ้ำครับจังหวะนั้นคือคนไม่เข้าใจว่าหน่องจะเรียนคอมไปทำไมอะไรเงี้ยครับหน่องจะเรียนไปเขียน Word เหรอจะเรียนไปพิมพ์ดีดเหรออะไรเงี้ยคนก็จะเห็นภาพไปภาพประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหนือกว่าสิ่งที่ทุกๆคนเห็นครับหนองก็เลยโอเคเราจะเป็นคนแรกในหมู่บ้านนี่ไงที่ไปเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเอามันเป็นอาชีพของเราครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กับวงการคอมพิวเตอร์อยู่จนถึงปัจจุบันครับยังไม่ไปไหนครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับเรียนน้องหนองมีคอมพิวเตอร์กี่ตัวครับตอนเรียนเหรอครับครับสมัยเรียนเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยคือหน่องอ่ะครอบครัวหน่องไม่ค่อยมีรายได้ครับเรียกได้ว่ามีรายได้ไม่มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอมแรกหน่องจะไม่มีคอมเข้าไปเรียนครับแต่เทอมที่2เนี่ยมันต้องใช้คอมแล้วก็เลยพ่อก็เลยแบบว่าหน่องทำไร่มันปลูกทำเกษตรครับคือเงินที่ขายของได้ทั้งหมดอ่ะคือแบบพ่อกับพี่อ่ะส่งหน่องก็คือซื้อคอมไม่เครื่องนึงฟอร์มเครื่องนั้นยังอยู่เลยตอนนี้ยังไม่พังครับหนองก็เก็บไว้ครับก็มีเครื่องเดียวตั้งแต่ตอนนั้นครับจนถึงตอนนี้ตอนนี้มีหลายเครื่อง ประมาณนั้นครับค่ะแล้วก็ในช่วงที่พี่หนองเข้ามหาลัยใช่ไหมคะเห็นพี่หนองบอกว่าพี่หนองมีการทำกิจกรรมทั้งการเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าพี่น้องมีเทคนิคในเรื่องของการเรียนแล้วก็มีการจัดสรรเวลายังไงในการทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนสมัยเรียนเนี่ยครับเด็กๆหลายคนที่เข้ามหาลัยเลยเขาจะค่อนข้างกังวลว่าจะสอบยังไงให้ผ่านใช่ไหมครับทำยังไงจะได้เกรด A เกรด A ก็คือเกรด 4.00 ครับทำยังไงให้ผ่านมีนนี่ก็ยากแล้ว
ทำยังไงให้ได้ A เนี่ยคือให้ได้ 4.00 เนี่ยก็คือยากไปอีกครับหลายๆคนก็กังวลแต่ว่าหน่องไม่ค่อยกังวลเพราะว่าหน่องเป็นคนเรียนแล้วไม่ขึ้นไม่ลงคือเกรดอยู่เกรดอยู่ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ม.ปลายครับจนถึงเรียนจบน้องเรียนจบกิจนิยมอันดับหนึ่งนะครับขอโทษทีขออนุญาตโม จริงๆที่จบได้เพราะสิ่งนี้ครับที่จบเกียรตินิยมได้เพราะว่าน้องนั่งสมาธิตอนเรียนครับแล้วก็ตอนปีหนึ่งนี่เข้าไปนั่งสมาธิเยอะมากครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิแล้วก็ไปบุกเบิกการจัดตักบาตรทุกวันพฤหัสแบบนั่งตักบาตรเพราะว่าเราเชื่อว่าการเคารพในทานเนี่ยจะทำให้เราเกิดในตระกูลสูงครับหน่องก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอย่ามายืนตักบาตรเลยนั่งตักบาตรดีกว่าครับก็เลยไปบุกเบิกกระบวนการนั่งตักบาตรในตอนเช้านี่ครับแล้วก็บุกเบิกการตักบาตรในมหาวิทยาลัยเป็นการตักบาตรแบบน้องใหม่อย่างทุกๆมหาวิทยาลัยมีใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยมทสก็หน่องก็อยากให้มันมีก็เลยไปบุกเบิกครับตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีอุปสรรคต่างๆนานามากมายครับที่จะเช่นท่านผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจวัดอย่างเงี้ยครับรุ่นพี่ปอโทก็ไม่เห็นด้วยว่าจะทำไปทำไมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนึกถึงเราเป็นแบบเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วแบบปอโทมาพูดอะไรให้เราอะเรารู้สึกว่าเขาแบบยิ่งใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รับฟังครับเข้าหูแต่ก็ไม่เข้าใจสุดท้ายเราก็ทำให้มันสำเร็จอยู่ดีครับสรุปโดยรวมก็คือนั่งสมาธิค่อนข้างเยอะครับตอนเรียนมหาลัยประมาณจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับวัดหรือว่ารู้จักกับสมาธิเริ่มจากตรงไหนครับผมตอนนี้เริ่มจากต้นม.ปลายเลยต้องบอกว่าม.ต้นเนี่ยไปอบรมที่วัดแถวบ้านนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยหนองก็ไปถามว่าเราเกิดมาทำไมหรอพระนี่ไหว้ทำไมอย่างเงี้ยครับพระประธานนี่ไหว้ทำไมไหว้แล้วได้บุญเป็นตัวยังไงอย่างเงี้ยหนองไม่ได้กลัวนะหนองก็ถามจริงๆหนองอยากรู้แล้วก็เขาก็บอกเล่าไปถึงเรื่องนรกสวรรค์หนองว่านรกอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนหรอไม่มีใครตอบหนองได้สักคนเลยครับหนองก็เลยเลิกที่จะนับถือศาสนาครับพอขึ้นม.4มาครับพอขึ้นม.4มาเนี่ยก็ลุยฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์อย่างเดียวเลยเพราะว่าชอบมากครับแต่ว่ามันมีคลาสหนึ่งที่อาจารย์เข้ามาสอนอาจารย์มาสอนแทนคืออาจารย์ประจำวิชาไม่อยู่แล้วอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์โต้งครับท่านชื่ออาจารย์สลิดศรีพนมยงค์ครับท่านเข้ามาสอนแล้วท่านเอาคณิตศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ผสมกันครับผมก็อึ้งไปเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่มันสมเหตุสมผลมากมากมันสุดยอดมากเลยไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้พอเรียนจบปุ๊บอาจารย์เดินออกจากห้องหน่องก็เลยเดินตามไปหน่องเลยว่าคุณครูครับผมถือหนังสือให้ครับถือหนังสือไปแล้วก็ถามเลยเราเกิดมาทำไมครับนี่ตายแล้วไปไหนครับสมันมันอยู่ตรงไหนเหรอครับนี่ไงถามเลยถามไปสักพักอาจารย์บอกว่าพอรู้มากกว่านี้ไม่ได้อยากรู้มากกว่านี้ต้องไปนั่งสมาธิเราก็ถามอีกแล้วนั่งทำไม เข้าใจอารมณ์ไหมก็จะนั่งไว้ทำไมก็ตอบมาก็จะได้รู้อะไรเงี้ยครับท่านก็บอกว่าเรื่องที่ละเอียดต้องใช้ใจที่ละเอียดฟังตอนนั้นก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ว่าเนื่องด้วยอาจารย์ไม่สอนก็ต้องยอมไปนั่งสมาธิครับก็นั่งอยู่เป็นปีเลยครับนั่งอยู่เป็นปีเลยจนตอนแรกก็นั่งไม่เป็นหลังๆก็พอนั่งเป็นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าทำไมก็เริ่มเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างเต็มตัวจากตอนนั้นเป็นต้นมาครับค่ะก็เลยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เปลี่ยนทั้งมุมมองความคิดในเรื่องของเชิงฟิสิกส์วิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับคือมันดีมากเลยนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละครับถ้าคนไหนที่นั่งสมาธิบ่อยๆน้องเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมะเอฟเฟกต์เป็นแบบผลกระทบครับคือสิ่งที่เกิดจากธรรมะตัวอย่างเช่นตอนน้องเข้ามหาลัยเนี่ยน้องไปสอบวิชาแรกคือวิชาแคลคูลัสคือวิชาคณิตศาสตร์แต่เป็นคณิตศาสตร์แบบขั้นเทพ
เทพมากคณิตศาสตร์แบบยากมากมากคะแนนเต็ม40หน่องได้39อันนี้คือด้วยพลังของสมาธิคือหน่องสามารถที่จะนั่งสมาธิแล้วก็อยู่ในห้องสอบเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสูตรไหนใช้ทำอะไรครับสามารถที่จะคิดออกได้เลยในห้องสอบมันเจ๋งมากครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆสอบทีไรก็จะมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นตลอดครับประมาณเห็นว่าตอนที่พี่หน่องสอบใช่ไหมคะได้คะแนนเต็มแล้วยังมีการอธิษฐานจิตในการคือเหมือนต้องมีการประกอบเหตุแล้วก็ผลตามมาใช่ไหมคะรวมถึงการเอาบุญช่วยในเรื่องของการเรียนด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ก็คือที่ห้องเรียนเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะฮะเวลาน้องหน่องไปเรียนในห้องเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อคือหน่องนั่งสมาธิจนแบบว่าหน่องสามารถจดจ่อได้คือสามารถที่จะพวกเรารู้จักแคปเจอร์ใช่ไหมแคปเจอร์รูปอะหน่องสามารถที่จะถ่ายรูปกระดานของอาจารย์อะแคปเจอร์ไว้ในหัวได้เลยครับเป็นภาพจะจำใช่คือเหมือนถ่ายภาพอ่ะถ่ายภาพแล้วก็จำไว้ในหัวได้เลยครับแล้วก็ตอนที่เราไปสอบเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่น้องแบบสอบแล้วน้องคิดไม่ออกน้องก็จะนั่งหลับตาในห้องสอบแล้วก็จะนึกถึงภาพนั้นขึ้นมาว่าอาจารย์สอนอะไรไปครับแล้วก็จะสามารถเลื่อนได้เหมือนแบบเลื่อนวิดีโอเลยเลื่อนสไลด์เลยคือสามารถเลื่อนแล้วก็เอาคำตอบที่อยู่บนกระดานอ่ะเอามาตอบลงไปครับอย่างนั้นได้เลยนะแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่แบบว่านึกยังไงก็นึกไม่ออกแล้วเพื่อนก็ออกจากห้องสอบไปหมดแล้วมันเหลือประมาณอีกครึ่งชั่วโมงจะหมดเวลานี่แหละแต่หน่องยังเหลืออีก2ข้อที่หน่องทำไม่ได้มันเป็นข้อเขียนนะครับไม่ใช่ข้อกาหน่องก็เลยเฮ้ยเหลืออีกตั้งเวลาตั้งเยอะนั่งหลับตาสัก5นาทีดีกว่าหน่องก็เลยนั่งหลับตาไปพอหลับตาไปสักพักพอลืมตาขึ้นมาหน่องก็เลยแบบตอบอย่างนี้แล้วกันวะก็เลยเขียนต่อไปครับพอเขียนต่อไปเท่านั้นแหละครับคะแนนออกมาเต็ม70น้องได้70มันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าน้องเดาข้อสอบข้อเขียนถูกคือเดาข้อเขียนนะครับไม่ใช่เดาข้อกาเออนี่มันแบบอัศจรรย์มากเลยครับนี่ของอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยครับแล้วก็มันมีตอนนึงที่น้องไปเรียนคือเวลาเรียนเนี่ยมันจะมีหนังสือเทคบุ๊กถ้าคนเด็กที่เรียนมหาลัยเราจะรู้ว่าเทคบุ๊กมันจะเป็นหนังสือแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นหนังสือที่แบบเป็นเล่มหนาๆเลยหนาๆแบบเนี้ยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยคือหนังสือมันหนาประมาณเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วมันต้องไปสอบแล้วหน่องก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนนั้นหน่องก็ไม่รู้จะทำยังไงหน่องก็เลยอธิษฐานจิตว่าด้วยบุญกุศลที่ผมทำมานี่แล้วก็ด้วยอนุภาพของลุงปู่ลุงพ่อคุณยายบ้าๆก็สาธยายไปครับแล้วก็บอกว่าให้ผมอ่านตรงไหนแล้วมันออกสอบตรงนั้นหน่องก็เอาหนังสือมาแล้วหน่องก็เปิดไปคือมันอ่านไม่ค่อยออกอ่ะเข้าใจไหมคือเวลาอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกแล้วหน่องก็เปิดไปเอ้ยอันนี้น่าอ่านหน่องก็อ่านไปเนี่ยเปิดไปอีกอันนี้น่าอ่านหน่องก็อ่านไปแล้วก็อ่านไปอ่านข้ามๆนะครับอ่านข้ามๆแล้วก็อ่านไปปรากฏว่าตอนไปเข้าสอบอ่ะตรงที่อ่านอ่ะออกหมดเลยวิชานั้นก็ได้ 4.00 ไปตามระเบียบครับก็อัศจรรย์มากเยี่ยมมากเลยครับขอเจ็บปกเงยพี่น้องผมชอบมากเลยมีกระดิ่งเนี่ยครับพี่นิกไม่รู้จะพูดก็กดกระดิ่งนั่นคือเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นตอนมหาลัยเหมือนกันครับแล้วก็มันมีบางช่วงที่หน่องสามารถแบบรู้สึกว่ายืดหดเวลาได้ด้วยครับอันนี้ตอนที่ไปอ่านหนังสือที่เขาเรียกว่าบรรณสารบรรณสารจริงๆก็คือห้องสมุดนั่นแหละครับข้อหนังแบบอะไรนะบรรณสารคืออะไรใช่บรรณสารคือห้องสมุดครับที่มทสเขาเรียกว่าบรรณสารโอ้ใช้คำยุคใหญ่เนี่ยใช้คำแบบวิลิสมาลามากแบบใหญ่เงี้ยค่ะค่อนข้างใหญ่มากเลยครับก็คือห้องสมุดใหญ่ก็ไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ครับแล้วก็เวลาที่มีสมาธิเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้จดจ่อแล้วมีประสิทธิภาพมากคือเราใช้เวลาน้อยแต่ได้ปริมาณมากครับได้ผลเยอะอันนั้นเหมือนกันเลยคือหน่องอ่านไปแบบหน่องรู้สึกว่าหน่องอ่านไปแบบชั่วโมงหนึ่งแหละแต่มันเพิ่งผ่านไปแค่10นาทีเอง10กว่านาที
คือมันแบบเฮ้ยอัศจรรย์มากเลยแล้วเราก็อ่านจบแล้วครับแล้วเราก็กลับบ้านกลับห้องนั่งสมาธินอนพรุ่งนี้ไปสอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีหรือมีธรรมะเอฟเฟกต์อย่างนี้ก็มีคือน้องอ่ะไปบวชรุ่น 7,000 ตำบลครับก็คือรุ่นแรกๆที่เราบวชอะไรนะ7,000 ตำบลอ่ะรุ่นแรกๆตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยนะคือไปบวชสมมุติว่าพรุ่งนี้บวชใช่มั้ยครับบวชเสร็จบ่าย2แล้วมื้อลืนน่ะคือสอบมื้อลืนมีสอบ 9:00 นพอบวชเสร็จบ่าย2ปุ๊บอ่ะสิ่งที่น้องทำก็คือตอนเย็นน่ะก็ต้องกลับไปปากช่องปากช่องแต่ก่อนเรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชรอยู่ตรงนั้นนะครับน้องก็ไปอยู่ตะวันเพชรกับหลวงพี่พระมหาบุญยงจิตตทันโตท่านแบบอนุเคราะห์น้องมาเลยตลอดเลยนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นนอนที่ปากช่องตอนกลางคืนครับแล้วตอนเช้าสึกครับหลวงพี่สึกให้ตอน 4:00 แล้วหลวงพี่ก็ให้สารถีขับจากปากช่องนะครับกลับไปส่งที่มหาลัยครับออกจากปากช่องประมาณแบบ 5:00 กว่าไปถึงมหาลัยประมาณแบบ 7:00 ประมาณนี้ครับแล้วก็อาบน้ำครับอธิษฐานจิตแล้วก็ไปสอบไม่ได้อ่านหนังสือเลยครับก็ A ไปตามระเบียบได้ 4.00 ไปตามระเบียบขอเสียบมือให้พี่ตุ้ยนะครับวิชานี้ต้องทำยังไงเนี่ยธรรมะเอฟเฟกต์เนี่ยพี่ตุ้ยพีทก็น่าจะเกิดธรรมะเอฟเฟกต์บ่อยอยู่นะสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกเช้าเลยแต่ตอนนั้นใจมันนิ่งๆนะใจมันนิ่งมากๆครับใจมันไม่แบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้ครับคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นคือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันต้องได้เต็มหรือมันต้องได้ A อย่างเงี้ยไม่ได้คิดครับคิดแค่ว่าเราทำเต็มที่เราทำใจสบายๆแต่ว่าทุกครั้งที่จะไปสอบเนี่ยน้องต้องอธิษฐานจิตก่อนออกจากห้องนะน้องอธิษฐานจิตเลยว่า1เอาคุณยายน้องมีคุณยายน้องก็คุณยายขึ้นมาน้องก็บอกผมชื่อนี้ครับจะไปสอบวิชานี้ที่ห้องเท่านี้เลขที่นั่งเท่านี้ครับวิชานี้สอบเท่านี้หัวข้ออะไรนะเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมครับผังสำเร็จครับผังสำเร็จชัดเจนวิชานี้สอบเท่านี้หัวข้อแต่ละหัวข้อถ้าจำคะแนนได้ว่าแต่ละหัวข้อคะแนนเท่าไหร่ก็จะบอกคุณยายไปครับแล้วก็บอกว่าระหว่างที่ผมไปสอบเนี่ยก็ขอให้ผมเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุถูกไหมมันต้องไปถึงอย่างปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเดินทางกลับก็ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุครับในสอบก็ให้มีปัญญาสว่างสวยให้รู้แจ้งขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยครับก็อธิษฐานอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยครับแต่พอไปถึงปุ๊บก็โทรไปหาหลวงพี่อีกทีนึงหลวงพี่ครับผมจะสอบครับผมขอพรนะครับนี่ไงขอพรก่อนสอบครับหลวงพี่ท่านก็จะให้พรเสร็จปุ๊บใจมันสบายแล้วครับก็เข้าไปห้องสอบก็ทำข้อสอบครับบางข้อสอบบางวิชาเนี่ยหน่องสามารถทำได้ประมาณ3รอบนะคือเพื่อนทำรอบเดียวแล้วเพื่อนทำไม่เสร็จถูกไหมเวลาหมดก่อนคือหน่องสามารถทำแบบทำแล้วทำอีกอ่ะเพื่อที่จะยืนยันว่าน้องอ่ะทำถูกต้องอ่ะประมาณ3รอบเนี่ยครับมีเหมือนกันครับนั่นก็เป็นเหตุอัศจรรย์ทุกอย่างนี้เกิดมาจากสมาธิหมดเลยครับอยากให้น้องๆเล่าเทคนิคเวลาเรียนในห้องเรียนด้วยครับเพราะว่ามีน้องนักเรียนฟังหรือส่วนนึงครับเวลาเราเข้าห้องเรียนยังไงไปนั่งตรงไหนครับจุดเลคเชอร์ยังไงฟังครูแบบไหนน้องนั่งหน้าสุดเลยครับนั่งหน้าสุดคือถึงแม้จะไม่เข้าใจก็จะนั่งหน้าสุดเพราะว่าถ้าไปนั่งหลังมันจะแบบซัดสายได้ง่ายครับนั่งหน้าเนี่ยไม่ต้องคุยกับใครก็มองกระดานดูกับอาจารย์ครับแล้วก็จดทุกอย่างครับจดทุกอย่างตามความเข้าใจของตัวเองครับที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากจะจำก็จดเข้าไปคือถ้าเราฟังดีๆเนี่ยอาจารย์จะเฉลยข้อสอบอยู่ในห้องอยู่แล้วโดยปกติครับเพราะฉะนั้นเราก็จดของพวกนั้นแหละครับที่อาจารย์พูดเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่บนกระดานครับก็จดลงไปแล้วก็สำคัญมากคือจดจ่อครับจดจ่ออยู่กับอาจารย์แล้วก็น้องถามคำถามไม่ค่อยเก่งนะในช่วงนั้นครับแต่ว่าด้วยความจดจ่อมันก็เลยทำให้เข้าใจอย่างถูกต้องพอเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่ห้องนะครับน้องก็มานั่งสมาธิอีกสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้า5:00 ก็ตื่นแล้วครับแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิทำอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วก็สำคัญมากเลยมันจะมีบางช่วงที่เราต้องสอบเนี่ยน้องจะสรุปของที่เรียนมาทั้งเทอมเนี่ยใส่กระดาษ A4 1 แผ่นแบบนี้ครับแล้วน้องก็จะเอาอันเนี้ย
ไปนั่งสมาธิตอนเย็นก็คือไปถ่ายรูปเหมือนถ่ายรูปอันที่เราสรุปมาปุ๊บแล้วก็หลับตานั่งสมาธิแล้วก็เอารูปถ่ายเนี้ยเข้าไปไว้ข้างในใจครับถ้านึกไม่ออกก็ลืมตามาใหม่มาดูใหม่แล้วก็หลับตาครับทำอย่างเงี้ยไปสักพักนึงเราก็จะคุ้นชินครับสักพักเวลาเราเข้าห้องสอบเราก็จะสามารถจินตนาการออกได้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยเราต้องเอาอะไรมาตอบอย่างนี้ได้เลยครับอย่างนี้ได้เลยอัศจรรย์มากนี่คือใช้สมาธิแบบนี้ครับเพื่อนหรือว่าครูเขาไม่คิดว่าน้องๆเล่นของนะครับหยาบทั้งละเอียดเลยเนี่ย จริงๆเขาก็พูดอย่างนั้นหลายคนนะเขาก็บอกว่าน้องกั๊กอะไรเงี้ยแต่จริงๆน้องก็บอกเขาตรงๆนะก็นี่ไปสวดมนต์ดิมานั่งมาทีนี่ได้เลยสอบถ้าเหมือนน้องก็ได้คะแนนเหมือนน้องไงครับเออแต่ว่าก็ไม่มีคนเชื่อเยอะครับเออไม่ค่อยมีใครเชื่อแต่ว่าก็มันก็เป็นความจริงครับถึงจะไม่เชื่อมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหนองก็เลยไม่ค่อยเครียดเวลาเรียนมหาลัยเหมือนเพื่อนครับเพราะฉะนั้นจะเห็นหนองว่าหนองไปอยู่หลายชมรมมากเลยครับหนองทำกิจกรรมเยอะมากเลยในมหาลัยครับอย่าลืมว่าเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้ครับทุกคน เรียนทำให้คนมีงานทำแต่กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นครับถ้าเราเรียนอย่างเดียวแล้วเราทำงานไม่เป็นครับใช้ความรู้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่ครับหรือเราทำกิจกรรมอย่างเดียวครับทำแต่กิจกรรมอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบว่ามีทักษะหรือมีองค์ความรู้ที่จะทำให้งานหรือกิจกรรมที่เราทำนั้นอ่ะมันดีขึ้นครับมันก็เหมือนหนูถีบจักรเราก็จะเก่งแต่ถีบจักรครับแต่ว่าเราก็จะเหนื่อยคือจะปั่นเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่จะเหนื่อยแทนที่เราจะแบบทำยังไงให้ปั่นช้าๆหรือว่าไม่ต้องปั่นและให้จักรมันหมุนเองอย่างเงี้ยครับเอออย่างนั้นแทนถ้าเรามีความรู้มันก็จะทำให้เราทดแรงลงครับเราก็ใช้ความรู้แทนไม่ต้องใช้แรงเยอะนี่ครับเห็นบอกว่าที่อยู่มหาลัยใช่ไหมครับทำกิจกรรม5ชมรมนี้มีกิจกรรมชมรมอะไรบ้างครับโหน้องคิดว่าน้องไล่ไม่หมดนะแต่ว่าน้องมีอยู่นันตศิลป์ด้วยครับแล้วก็เป็นที่มาของเมื่อสายลำซิ่งเลยใช่ไหมครับ ใช่คือน้องเป็นคนอีสานครับบ้านน้องอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็น้องค่อนข้างชอบหมอลำเป็นดนตรีพื้นบ้านอยู่แล้วครับก็จะเป็นสไตล์นี้หนองก็เลยเอา2อันนี้มาบวกกันครับเพราะว่ามันทําแล้วมันรู้สึกสบายใจสนุกดีครับก็เป็นอีกอย่างนึงอยู่องค์การบริหารด้วยครับก็ตอนจบมันส่งผลด้วยนะมันส่งผลให้หนองอ่ะเป็นตัวแทนบัณฑิตครับตัวแทนบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณครับตอนที่จบคือว่าถ้าใครไม่รู้ว่าตัวแทนบัณฑิตคืออะไรคือคนจบเป็นพันๆคนเนี่ยครับเขาจะเลือกมา1คนใช่ไหมเขาจะเลือกมา1คนเป็นคนนำกล่าวคำปฏิญาณว่านี่ครับเป็นตัวแทนบัณฑิตแล้วโอ้เท่มากเลย ครับ ก็เป็นตัวแทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณคือคนจบเป็นพันนะครับหลายพันคนน่ะแต่ว่าเขาเลือกหน่องจริงๆแล้วตอนก่อนเขาจะเลือกหน่องเนี่ยหน่องมีช่วงนั้นหน่องทำงานอยู่นะพอเรียนจบแล้วปุ๊บก็ไปทำงานเลยถูกไหมครับหน่องเนี่ยในใจมันผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะอยากเป็นตัวแทนบัณฑิตจังแค่นั้นเลยแล้วก็หายไปเหมือนกระดิกจิตนะครับเหมือนใจเรานิ่งๆแล้วเรากระดิกจิตแล้วอยู่ๆอ่ะเพื่อนก็ทักมาเพื่อนก็บอกว่าน้องให้โทรหาพี่ที่ส่วนกิจการนักศึกษาหน่อยพี่เขามีเรื่องจะคุยด้วยน้องก็เลยโทรไปแล้วน้องก็ถามว่ามีอะไรให้น้องรับใช้ครับพี่เขาเลยบอกว่าอ๋อไม่ทันแล้วน้องพี่ส่งชื่อน้องเป็นตัวแทนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วโหนี่มันอัศจรรย์มากเลยจริงๆแล้วมีแคนดิเดตนะครับคือมีอีกคนหนึ่งที่เขาเลือกครับคนนั้นเนี่ยเป็นนักกีฬาแบบนักกีฬาหนองจำไม่ได้นักกีฬาอะไรแต่เขาดังมากเลยครับเขาดังมากเลยแต่หนองเป็นคนธรรมดา เป็นมัคทายกมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ย แล้วก็เรียนจบวิศวะแล้วก็ได้เกียรตินิยมด้วยมั้งครับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเขาก็เลยให้น้องเป็นตัวแทนน้องมีกระบี่ด้วยน้องจบกระบี่ด้วยว่าที่ร้อยตีครับน้องได้ดาวว่าที่ร้อยตีหนึ่งอันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นคนคนนั้นมากกว่าที่เป็นตัวแทนบัณฑิตแต่ว่าด้วยน้องคิดว่าด้วยแบบกำลังบุญแล้วก็แรงอธิษฐานครับมันก็เลยทำให้น้องได้เป็นตัวแทนบัณฑิตก็เลยจบแบบสง่างามมากเลยจบ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกียรตินิยมอันดับ1มีเหรียญทองด้วยนะตรงที่ห้อยคอครับแล้วก็จบว่าที่ร้อยตีด้วยครับก็เลยว่าที่ร้อยตีสองอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวแทนบัณฑิตอีกต่างหากเป็นตัวแทนบัณฑิตโอ้สามข้อเลยแต่ก็หน่องเป็นคนไม่เก่งประเด็นที่หน่องได้มาทั้งหมดเนี่ยเพราะบุญอย่างเดียวเลยครับคืออาจจะเล่าให้ใครฟังก็อาจจะไม่เชื่อแต่ว่าถ้าไม่มีบุญหน่องก็ไม่คิดว่าของพวกนี้มันจะรวมกันได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าเบื้องหลังของความสำเร็จก็คือบุญที่สนับสนุนอยู่ครับทุกการสอบที่มันได้เกรด A มาได้ 4.00 มาอย่างเงี้ยครับมันคือบุญทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าหน่องรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเท่าคนอื่นเลยครับคือมีเพื่อนเก่งมากๆเก่งมากๆเลยแต่ว่าด้วยว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีนี่ไงเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์เราบ่อยๆใช่ไหมครับอธิษฐานจิตบ่อยๆเราก็สู้ข้างนอกไม่ได้เราก็เอาข้างในสู้นี่ไง ให้มันรู้ซะบ้างเราลูกศิษย์ใครครับค่ะก็ต้องถือได้ว่าพี่หน่องทั้งเก่งเรียนเก่งแล้วก็ทั้งดีใช่ไหมคะก็จบออกมาแบบมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะก็อยากจะสอบถามพี่หน่องก็คือว่าหลังจากที่มีการเรียนจบมหาลัยไปแล้วค่ะพอในช่วงของชีวิตของการทำงานค่ะต้องเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างในการเริ่มงานอย่างเงี้ยค่ะก็มีอุปสรรคเหมือนกันเหมือนเด็กทั่วไปคือเด็กบ้านนอกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นชีวิตที่ไหนถูกไหมครับแต่บังเอิญว่าหน่องได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยครับก็คือมีบริษัทที่หน่องไปฝึกงานเนี่ยเขาแบบดึงตัวหน่องไว้เลยไม่ให้ไปไหนนะครับพอดีได้งานที่นั่นครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าหน่องอะไปสอบเรียนปโทด้วยหน่องก็คิดว่าเฮ้ยถ้าสอบติดก็เรียนถ้าสอบไม่ติดก็ไม่เรียนครับแล้วพอไปสอบติดปุ๊บก็ต้องเรียนแล้วค่าเทอมปโทมันแบบ 50,000 60,000 น่ะมันแบบมันแพงมากเลยแล้วเด็กจบใหม่แบบเงินเดือน10,000กว่าบาทอ่ะมันต้องแบบมันต้องใช้ชีวิตลำบากมากครับก็กินหมูย่างเอ้ยหมูปิ้งครับไม้1กับข้าวเหนียว2ห่ออย่างเงี้ยอยู่แบบนานมากเลยเป็นปีจนแบบตังหมดครับตังจะหมดช่วงหนึ่งแล้วก็คิดในใจแล้วว่ามันไม่ได้แหละครับคือหน่องก็เลยอธิษฐานครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นหน่องก็เลยได้ย้ายงานครับพอย้ายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำงานเดือนเดียวครับเหลือเงินจ่ายค่าเทอมเห็นบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่สอบเข้ายากด้วยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นบริษัทก่อนหน้าครับเป็นบริษัทก่อนหน้าใช่ก็อันเนี้ยก็คืออัศจรรย์เลยคือมันถึงจุดแล้วอ่ะคือถ้าไม่มีก็คือหมดแล้วก็คงไม่เรียนไม่จบครับก็คงต้องดรอปหรือว่าหยุดไปสักพักแต่ว่าพอบุญมันส่งผลเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางหลังจากนั้นหน่องก็มองหาว่าจะทำยังไงให้เราเก่งขึ้นกว่านี้ครับทำยังไงให้เก่งขึ้นกว่านี้มีที่ไหนอีกบ้างที่มันจะสามารถทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีที่ไหนในโลกใบนี้ครับที่เขาทำซอฟต์แวร์คือทำสร้างโปรแกรมนี่ครับอย่างเก่งๆ เขาทำกันยังไงก็เลยไปมองหาบริษัทก็ได้มาอยู่บริษัทปัจจุบันนี้ครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามครับแต่ว่าบริษัทปัจจุบันเนี้ยตอนช่วงที่หน่องสอบเข้าเนี่ยมันติดท็อปสอบเข้ายากเป็นอันดับ2ของโลกครับคือเราอาจจะเคยได้ยินGoogle ใช่ไหมครับApple Facebook อย่างนี้ใช่ไหมครับบริษัทพวกเนี้ยอยู่ประมาณอันดับ8อันดับ10ครับอันดับ11บริษัทที่หน่องอยู่ประมาณอันดับ2ณปีนั้นนะครับณปีหน่องจำปีไม่ได้ละครับแต่หลายปีที่แล้วแต่ว่าก็เข้ามาได้โดยที่ภาษาอังกฤษตอนนั้นก็ไม่ได้ดีเลยครับก็อัศจรรย์มากๆครับก็ตามสเต็ปครับเราก็อธิษฐานจิตแล้วเราก็ไปสอบแล้วเราก็บอกขอว่าผมทำอย่างนี้แต่ว่าทุกครั้งที่ก่อนที่อาจารย์อธิษฐานจิตเนี่ยเราต้องประกอบเหตุก่อนนะครับน้องๆพอดีเห็นมีน้องๆด้วยอย่างแรกคือเราต้องอ่านหนังสือก่อนไม่ใช่อธิษฐานอย่างเดียวใช่ไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวนี่คือแบบ
แบบเราไม่ได้ใช้ปัญญาครับคือบุญเนี่ยจะช่วยสนับสนุนแต่เราต้องมีปัญญาก่อนครับในการสร้างบุญคือเอาปัญญาเปิดทางครับแล้วบุญจะส่งผลสนับสนุนคือบางคนมีปัญญาแต่ว่าไม่มีบุญมันก็ไม่สำเร็จไงแต่บางคนใช้แค่บุญอย่างเดียวแต่ว่าไม่เปิดทางให้บุญส่งผลเลยอย่างเงี้ยครับไม่เปิดโอกาสให้บุญส่งผลเลยแล้วมันจะไปสำเร็จได้ยังไงใช่ไหมครับคือเราไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแบบละเอียดคู่กันไปใช่เราไม่ได้นั่งสมาธิเข้าถึงอภิญญาขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหยาบต้องเปิดทางก่อนเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตัวเองครับว่าให้มันเก่งขึ้นชำนาญขึ้นในสิ่งที่ตัวเองทำเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองเป็นครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ตัวเองเก่งหลังจากนั้นเนี่ยที่เหลือก็เปิดทางก็คือไปสมัครครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้บุญช่วยมันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันกับตอนเรียนก็ต้องอ่านหนังสือต้องตั้งใจเรียนต้องเข้าเรียนครับแล้วก็นั่งสมาธิใช่ไหมครับที่เหลือก็ให้บุญส่งผลเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้หมดเลยนะนึกภาพนะเราเข้าไปห้องเรียนห้องสอบเนาะแล้วเราก็ไปสอบสมมุติมันเป็นข้อกาแล้วกันข้อกาแล้วเราไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสัมปชัญญะที่ดีเราตอบถูกนะแต่เรากาผิดข้อเคยเป็นไหมเราตอบถูกแล้วเรากาผิดข้อเราก็สอบตกเหมือนเดิมถึงแม้เราจะมีความรู้มากแค่ไหนถูกไหมครับแต่ถ้าบุญมันได้ช่องส่งผลเนี่ยความผิดพลาดเล็กน้อยแบบนี้ที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จเราครับมันจะไม่มีมันจะมีน้อยลงความผิดพลาดอย่างเนี้ยมันจะหายไปแล้วเราจะสำเร็จได้ง่ายขึ้นถึงบางทีทำผิดก็กลายเป็นถูกเพราะว่าบุญได้ช่องส่งผลแต่เราต้องเปิดช่องให้บุญส่งผลก่อนด้วยปัญญาและความสามารถที่เรามีครับไม่ใช่อาศัยแต่บุญอย่างเดียวเรายังไม่เก่งขนาดนั้นต้องเตือนตัวเองก่อนถ้าเรามีอภิญญาเหาะได้แล้วอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีคนละเรื่องใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้ยังเหาะไม่ได้เนี่ยต้องอาศัย2มือแล้วก็มันสมองด้วยครับไม่ใช่สามารถใช้บุญได้อย่างเดียวแล้วก็ใช้บุญเปลืองเกินไปก็ไม่ดีครับวกมาเรื่องถึงที่ทำงานเป็นไงบ้างนะน้องอังถามว่าไงนะก็คือดูแลคือตอนที่พี่หน่องทำงานใช่ไหมคะมีนอกจากอุปสรรคในเรื่องของการเงินแล้วค่ะในของการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีปัญหาระหว่างกันไหมคะหรือว่าต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างเนี่ยค่ะครับก็น้องไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเลยเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี่คือเราให้แม้แต่ลูกอมก้อนเดียวนะให้กับทุกคนคือไปซื้อลูกอม10บาทนะครับมันก็จะได้แบบบาท2ลูกใช่ไหมมันก็แจกได้ตั้ง20คนนะแต่ว่าเราต้องเลือกเห็นไหมเรามีน้อยแต่ว่าเราต้องแบบหาจังหวะแจกที่มันแบบเหมาะเหม็งที่สุดคือไปแจกตอนบ่ายสามทุกคนจะเริ่มเหนื่อยแล้วตอนบ่ายสามคือตอนเช้าเนี่ยมันยังเช้าอยู่ใช่ไหมครับคนก็กินกาแฟโน่นนี่นั่นตอนเที่ยงนี่คนก็อิ่มตอนบ่ายสามนี่อาหารเริ่มย่อยแล้วเอาของหวานไปสักหน่อยให้ลูกอมกินทุกคนกินก็ร่าเริงเบิกบานทำอย่างเงี้ยครับบ่อยๆประจำเนืองๆมีอะไรก็ให้เขาครับบ้างไม่ได้คิดว่าจะอยากได้อะไรแต่ว่าอยากจะสานสัมพันธ์ครับพอทำอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บกลายเป็นว่าทุกคนก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเราอย่างเงี้ยครับนี่เป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเห็นไหมฮะนี่ก็คือหนึ่งอย่างแล้วก็ช่วยเหลือครับช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ช่วยจุนเจือครับช่วยทำงานเขาให้สำเร็จช่วยให้เขาได้มีผลงานที่ดีอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการทำงานสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นพึ่งพาเราได้ไหมในความสามารถที่เรามีครับเพราะฉะนั้นกลับมามองตัวเราว่าเรามีความสามารถพอให้คนอื่นพึ่งพาหรือเปล่าถ้ายังไม่มีเราต้องมีจุดแข็งที่เขาเรียกว่าจุดแข็งใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่มีเราต้องมีจุดแข็งก่อนของเราถ้าคนอื่นพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรปุ๊บเขาจะต้องนึกถึงเราทันทีนี่เขาก็จะมาหาเราใช่ไหมครับถ้าเขาอยากได้ซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนใดๆเราก็ไปช่วยเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเพื่อนร่วมงานหน่องก็จะไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับอันนี้ก็หน่องคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกที่ครับไม่ใช่เฉพาะพนักงานบริษัทหรือว่า
คนทั่วไปน้องคิดว่าทุกคนครับถ้าเรามีจิตใจที่อบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็จะทำอย่างนั้นคืนอันนี้เป็นกฎข้อ3ใช่ไหมครับคือ action เท่ากับ reaction ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นให้สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นถูกไหมกฎแห่งกรรมและกฎวิทยาศาสตร์ใช่กฎวิทยาศาสตร์ครับขนาดแม้กระทั่งที่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแม้ที่เอาลูกอมไปฝากเพื่อนๆในออฟฟิศเนี่ยก็ต้องคิดด้วยเหรอครับว่าต้องให้เวลาไหนนี่ต้องใช้ปัญญานะคือเราต้องใช้ปัญญาไงไม่ใช่ว่าสุ่มๆนี่ไงเราต้องมีกระบวนการพิจารณาไต่ตองสักนิดหนึ่งครับว่าทำยังไงมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับถึงแม้เรามีน้อยอย่างเรามีทรัพย์น้อยใช่ไหมครับแต่ทำยังไงเราจะได้ทำบุญแล้วได้บุญมากอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นใช่ไหมครับมันก็เป็นประเด็นคือมีทรัพย์เท่ากันแต่ทำบุญไม่ได้เท่ากันนี่ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรทุกอย่างมันต้องประกอบไปด้วยการพิจารณาสักนิดหนึ่งครับใช้ปัญญาของเราสักนิดหนึ่งครับผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้นอย่างกวาดใบไม้กวาดไปเฉยๆเนี่ยกวาดไปทุกวันกวาดไปสุ่มๆก็ได้แค่กวาดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราแบบเฮ้ยอันนี้มันคือกระบวนการฝึกจิตนี่ไงเราจะกวาดให้มันสะอาดเอี่ยมนี่ใครมาเห็นแล้วต้องประทับใจคนไหนมาเห็นการกวาดใบไม้ของเราแล้วเขาต้องเห็นว่ามันเรียบง่ายมันมีระเบียบเขาเห็นแล้วเขาจะต้องโอ้คนนี้นี่ทำงานอย่างเฉียบเนี้ยบเฉียบเป๊ะพอเขาเห็นปุ๊บเขาเกิดความภาคภูมิใจอู้นี่ได้บุญไปเยอะเลยเห็นไหมครับทำให้คนอื่นปลื้มนี่ไงนี่อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมุมไหนและเราสามารถใช้ปัญญาเราได้เต็มที่แล้วหรือยังอันนี้ก็เหมือนกับได้มองว่าแค่กวาดใบไม้หรือว่าแค่ทำงานเนี่ยในส่วนหยาบๆก็เห็นแล้วว่ามันต่างกันใช่ไหมครับกับสักแต่ว่ากวาดกับตั้งใจกวาดเนี่ยผลของงานที่ออกมาหรือว่าผลต่อจิตใจที่คนมองเห็นก็ต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับน้องเชื่อว่าต่างกันอยากไปสู่ละเอียดได้ครับใช่ครับแล้วช่วงสถานการณ์โควิดนี้การทำงานของน้องๆเป็นไงบ้างครับมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับอ๋อพอดีว่าตอนมหาลัยเนี่ยน้องตักบาตรทุกวันพฤหัสเป็นคนจัดตักบาตรนะครับก็คิดดูว่าอยู่มหาลัย3ปีครึ่งคือน้องจบเรียนจบก่อนเพื่อนปกติมันเรียน4ปีใช่ไหมครับน้องเรียน3ปีครึ่งครับแล้วก็อยู่มหาลัย3ปีออกไปฝึกงาน1เทอมครับก็ไม่จบ4ปีเพราะว่าจบ4ปีมันก็เสียค่าเทอมอีกน้องก็เลยทำไงก็ได้ให้จบเร็วที่สุดก็เลยจบก่อนเพื่อนมากคิดวางแผนแม้กระทั่งว่าจะจบให้เร็วที่สุดเพื่อประหยัดเงินไม่ธรรมดาใช่เราต้องวางแผนคือหนองรู้ตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียนเลยว่าแต่ละเทอมต้องเรียนอะไรแล้วก็ต้องเปลี่ยนตารางเรียนแบบไหนครับแล้วก็แต่ละเทอมต้องลงอะไรเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดเงินที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีทรัพยากรไม่เท่ากับคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเรียนหรือกระบวนการวางแผนเราต้องมีให้มันเข้ากับเรามากกว่าคนอื่นอันนั้นก็คือตอนเรียนก็เลยทั้งเรียนวางแผนแล้วก็ตักบาตรทุกวันพฤหัสครับนี่คือตักบาตรทุกวันพฤหัสนะเป็นปีนะทุกคนคือทุกวันพฤหัสครับ3ปีได้อ่ะ3ปีกว่านี่คือตักทุกวันเลยครับและหน่องเป็นคนจัดตักบาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่มาตักบาตรเนี่ยหน่องก็ได้อนุโมทนาบุญกับเขาใช่ไหมครับเขาได้มาตักบาตรบนการจัดตักบาตรของหน่องโอ้นี่ไงไม่ใช่แค่เราได้ตักแต่คนทำให้คนอื่นได้ตักนี่บุญขนาดไหนใช่ไหมนี่บุญเหล่านี้นะครับที่สั่งสมมาพอมาถึงช่วงโควิดปุ๊บน้องก็สบายเลยนี่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรเลยครับเฉยมากเลยโควิดมามีอย่างเดียวก็คือว่าไปซื้อหน้ากากมาใส่ที่เหลือก็ปกติครับทำงานปกติครับก็สบายสบายมากเลยเพราะว่าน้องคิดว่าเป็นด้วยผลบุญที่ทำไว้ดีแล้วครับที่มาส่งผลน้องก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาครับในช่วงโควิดก็สบายยิ่งทำงานสบายยิ่งได้กลับบ้านด้วยนี่ไงได้กลับไปบ้านดูแลพ่อแม่ด้วยอย่างนี้ครับทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สบายไปเลยครับยิ่งดีไปใหญ่ครับก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่เห็นไหมครับเหมือนวัดเราที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกไหมให้พวกเราได้สามารถที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิกันได้จากที่ไหนก็ได้ทุกมุมโลกนี่ไงครับแบบนี้เลยครับ
ดีไหมประมาณนั้นครับอยากให้น้องน้องแนะนำน้องๆ นะครับที่อยากจะมาทางด้านสายคอมว่าควรจะฝึกทักษะอะไรบ้างหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างครับแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนลูกๆได้ครับอย่างแรกเลยครับสำหรับน้องๆที่อยากมาฝึกคอมน้องรู้สึกว่าพื้นฐานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ครับคือเราไม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องมีกระบวนการคิดฝั่งคณิตศาสตร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันคือเครื่องคำนวณครับเราต้องเข้าใจระบบตัวเลขระบบเลขฐานครับระบบการคิดแบบคอมพิวเตอร์ครับของพวกนี้เราต้องเริ่มเรียนรู้ซึ่งทุกวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนของพวกนี้แล้วครับแล้วก็เริ่มหัดเขียนโปรแกรมครับทุกวันนี้ก็เขียนง่ายครับโปรแกรมไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วครับสมัยนี้โปรแกรมเริ่มเขียนง่ายเริ่มศึกษาง่ายแต่ว่าเราต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนก็คือฝึกเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องกระบวนการคิดลักษณะที่เป็นคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าน้องๆสนใจครับหน่องคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะสนับสนุนเขาครับให้เขาได้อยู่บนเส้นทางนี้บางครั้งเขาอาจจะเล่นเกมครับแต่ว่าถ้าเขาเล่นเกมอ่ะให้เขาเล่นให้มีวินัยคือไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ให้เล่นครับแต่ว่าสร้างข้อตกลงกับเขาว่าให้เขาเล่นตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงเล่นเกมแบบไหนครับแล้วก็เขาเล่นแล้วเขาได้อะไรนั่นคือคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องถามเขาครับถามให้เขาได้คิดว่าที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นเพื่อสนุกหรือเราเล่นเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะมองว่าเกมเป็นเรื่องไม่ดีเพราะเด็กติดเกมครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ถ้าเราสามารถเล่นเกมได้เก่งๆอย่างแข่งขัน e-sport เนี่ยครับเรามีค่าตัวแบบนักฟุตบอลระดับโลกได้เลยนะนั่นคือเราสามารถเล่นเกมเลี้ยงชีพได้เลยนะครับมันเป็นอาชีพได้เลยนะแต่ว่าเราต้องอาศัยการอ่านหนังสือเยอะมากครับการฝึกฝนเยอะมากต้องอาศัยความรู้ค่อนข้างเยอะที่จะทำอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห้ามครับน้องๆแต่ว่าให้ตกลงว่าเขาจะเล่นเกมเวลาไหนเล่นยังไงเล่นเสร็จแล้วเขาได้อะไรครับลองถามเขาดูว่าเขาได้อะไรจากการเล่นเกมแล้วก็เขามีผลครับกระบวนการคิดที่ดีขึ้นมากไหมครับนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาชอบอะไรก็อยากให้สนับสนุนครับอยากให้สนับสนุนให้เต็มที่ครับไม่ต้องไปกังวลว่าลูกจะเสียอนาคตครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอนาคตมันมีได้หลายอย่างครับไม่ใช่มีแค่การทำงานในบริษัทอย่างเดียวใช่ไหมครับการเป็นเจ้าของกิจการการทำ YouTube การทำขายออนไลน์ใช่ไหมครับการศึกษาหรือขายคอร์สสร้างโน่นนี่นั่นทำได้หลายอย่างเลยทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับตราบเท่าที่เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ครับมันจะทำให้น้องๆมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจงสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับน้องให้ได้มากที่สุดแล้วก็สนับสนุนเขาให้มากที่สุดครับผมคิดว่าเขาจะเป็นตัวของเขาแล้วก็เขาจะหาสิ่งที่เขาชอบได้ถ้าเราสนับสนุนเขาให้ดีมากพอครับประมาณนั้นครับค่ะจากที่ฟังพี่หน่องมาทั้งในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตการทำงานนะคะก็อยากจะถามพี่หน่องว่าพี่หน่องมีหลักธรรมในการที่แบบจะสอนหรือว่าสอนตัวเองหรือว่าประคับประคองตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีแบบคติอะไรที่แบบอยู่แบบขึ้นใจเลยค่ะคือจริงๆครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านสอนไว้ดีมากแล้วนะครับเราแค่เอาของท่านมาทำเช่น UG5 ครับอันพวกนี้เป็นการฝึกวินัยที่ดีมากเลยครับน้องชอบที่ถ้ามองในมุมมองของความสำเร็จเนี่ยน้องชอบที่หลวงพ่อท่านพูดว่าไม่ได้ต้องได้และต้องได้ยิ่งกว่าดีครับอันนี้คือจำขึ้นใจเลยครับแล้วก็หลวงพ่อท่านจะพูดบ่อยๆว่าอะไรนะเรียนไปงานก็ทำไปธรรมะก็นั่งไปปัญหาก็แก่ไปใช่ไหมครับคือทำใจสบายๆก็ทำทุกอย่างครับแก้มันไปครับพร้อมๆกันเลยทำแบบทั้งหยาบทั้งละเอียดให้ไปพร้อมๆกันครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็จะดีแต่ว่าสำคัญมากคือการฝึกวินัยครับและกิจวัตรของตัวเองถ้าเราขาดการสวดมนต์แล้วนะเช่นไม่สวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วนะครับชีวิตเราเริ่มจะซัดสายแล้วครับอุปสรรคจะเริ่มมาแล้ว
เออสังเกตได้เลยถ้าทั้งไหนที่เราสบายสบายเอ้ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยครับแสดงว่าบุญเรายังดีอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเลิกสวดมนต์เริ่มเลิกทำบุญเริ่มไม่นั่งสมาธิแหละมันจะเริ่มมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแสดงว่าจังหวะนั้นเนี่ยคือบุญรอเริ่มพร่องแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยก็คือหน่องก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับให้ได้เป็นประจำอย่างน้อยครับทุกวันแล้วก็ขัดห้องน้ำนี่คือสำคัญมากก็ต้องทำอยู่ตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่องคิดว่าทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ก็ดีแล้วครับครั้งแรกได้เจอหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับโอ้อันนี้ครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อก็อึ้งไปเลยเออแต่ว่าอึ้งยังไงนั่นแหละขอเก็บไว้ก่อนอุบขอเป็นหลังไมค์แล้วกันเออครับแต่ว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อคือหลวงพ่อท่านมีแบบสิ่งบางอย่างที่ทำให้ปราบเรียกได้ว่าปราบความรู้ปราบความที่เราคิดว่าเราเก่งแล้วครับเออท่านปิ๊บนิดเดียวเออมันอัศจรรย์มากเลยมันสามารถเปลี่ยนใจเราได้ทันทีเลยครับความอัศจรรย์นั้นยังตราตรึงอยู่ถึงทุกวันนี้คือถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วก็ถ้าไม่ได้สัมผัสกับเหตุการณ์นั้นครับก็คงไม่อาจเข้ามาอยู่ในสายธรรมะได้อย่างดีครับเหนียวแน่นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ธรรมดาของจริงแล้วก็ของแน่จริงอย่างนี้ดีกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ล้านศิษย์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมันต้องอย่างน้อยทำให้ได้สักอย่างหนึ่งของท่านก็ยังดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาเจอของดีแล้วเราก็ต้องแบบเออรักษามันไว้ให้ดีเอออย่าลืมนะว่าวัดเราเนี่ยครับกับครูบาอาจารย์เราเนี่ยสอนดีชัดตรงประเด็นชัดเจนอ้างอิงพระไตรปิฎกชัดเจนเออเพราะว่าถ้าไม่ตรงกับเอกสารหรือไม่มีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยเออหน่องก็จะไม่มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหน่องเชื่อวิทยาศาสตร์มากๆสายวิทยาศาสตร์ใช่หน่องนี่เชื่อวิทยาศาสตร์มากๆสายคอมนี่คือแบบต้องพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราดีมากแล้วครับที่ได้มาเจอของจริงแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือแค่ตัวของเราเองครับที่เราจะทำจริงนี้ครับให้สมกับเป็นลูกศิษย์ท่านได้มากแค่ไหนครับเอาที่เราทำได้ครับเท่าที่เราทำได้แต่ขอให้เราทำมันบ่อยๆทำมันเนืองๆสักวันมันจะเป็นวันของเราเองครับถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ๊เราก็สวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันทำความดีทุกวันสั่งสมบุญทุกวันแล้วทำไมชีวิตมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่เนี่ยจะมีวิธีการคิดยังไงบ้างครับก็โลกนี้ครับมันก็มีปัญหาอยู่แล้วเป็นของมันคือเราไม่อยู่ปัญหามันก็ยังอยู่ใช่ไหมคือถึงเราไม่อยู่บนโลกนี้ปัญหามันก็ยังอยู่คือทำยังไงปัญหามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็เป็นเรื่องปกติของปัญหาครับถ้ามีปัญหาอยู่ถ้าปัญหานั้นมันใกล้กับเราถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับมันมันก็หลีกไม่ได้ที่เราจะแก้มันปัญหาในโลกก็มีแค่2แบบใช่ไหมครับปัญหาที่มันแก้ได้กับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้คือปัญหาที่มันแก้ได้เนี่ยมันก็แก้ได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะไปกังวลกับอะไรกับมันเพราะว่ามันแก้ได้อยู่แล้วสุดท้ายมันก็ต้องแก้ได้ใช่ไหมครับปัญหาที่แก้ไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปกังวลอะไรกับมันเพราะว่ามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเช่นยังไงก็ต้องตายไม่รู้ทำไมจะต้องไปกังวลใช่ไหมครับมันก็ต้องตายอยู่แล้วเออนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาก็แก้ไปครับก็ทำไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นสบายสบายใช่ไหมครับเออบุญมันส่งผลอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าใจเรานั่นแหละครับที่สงบหรือยังครับถ้าใจเรายังคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมบุญไม่ส่งผลสักทีอันนั้นแสดงว่าเราเริ่มเสียศูนย์แล้วครับเราเริ่มโดนแทรกแล้วเออเราเริ่มแบบเริ่มไม่หนักแน่นแล้วครับเราต้องหนักแน่นครับลงไปว่าเฮ้ยที่เรายังหายใจอยู่ได้เนี่ยอย่างน้อยเลยเพราะว่าบุญยังส่งผลอยู่เพราะว่าหมดบุญปุ๊บครับเรียบร้อยทันทีเออเปลี่ยนสถานที่เกิดทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่เรายังหายใจอยู่แสดงว่าบุญยังส่งผลอยู่นี่ไงเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าบุญจะส่งผลมากหรือส่งผลน้อย
ครับให้เรารักษาใจของเราให้ใช้เถอะสักวันเดี๋ยวมันก็จะเป็นวันที่เราพอใจครับในสิ่งที่เราเป็นครับเราไม่ต้องอยากไปเป็นเหมือนคนอื่นแต่หน่องไม่เก่งเท่าคนอื่นหน่องก็ไม่เป็นไรครับหน่องก็แค่ให้มั่นใจว่าหน่องเก่งกว่าเวอร์ชั่นที่หน่องเป็นก็คือเก่งกว่าหน่องเมื่อวานก็พอแล้วใช่ไหมครับเก่งกว่าเมื่อวานนิดเดียวก็พอแล้วแค่นี้เองก็เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับมองถึงจุดที่ว่าจุดไหนคือจุดที่เราต้องพัฒนามองเห็นความดีคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นทำความดีแบบไหนใช่ไหมครับให้เราเห็นความดีคนอื่นมองเสียตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆทำอย่างนี้ครับเราจะไม่หมดกำลังใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรานั้นเก่งขึ้นทุกๆวันครับอย่าลืมปัญหาอยู่ในโลกมีแค่สองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราครับปัญหามันก็เป็นปัญหาของมันอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาใจไปใส่มันมากแค่ไหนเอาใจมันใส่มันเยอะเราก็วุ่นวายเยอะใจมันใส่มันนิดเดียวเราก็วุ่นวายนิดเดียวใช่ไหมครับไม่เอาใจใส่มันเลยเราก็ไม่วุ่นวายนี่ไงสบายสบายครับประมาณนี้อยากถามว่าในการทำงานใช่ไหมครับยิ่งยุคนี้เห็นแบบไม่ว่าจะมีศัพท์ต่างๆ disruption นู่นนี่นั่นมานิว normal อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายต้องปรับตัวเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งพี่ๆพนักงานอสบที่อยู่ในเวิร์พีทนี้ก็เหมือนกันนะครับบางอารมณ์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ในองค์กรทางพุทธศาสนาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็ทำงานของเราได้ดีแล้วนะเราก็ตั้งใจทำแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าให้ทำอย่างเดียวแบบไม่พัฒนาตัวเองเลยครับคืออยู่แต่สิ่งเดิมแบบเดิมซ้ำๆเนี่ยคนเราจะอยู่ได้ไม่นานครับคนเราจะอยู่ได้ไม่นานคนต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดอาการเบื่อมันแสดงว่าเราอะอยู่กับที่แหละและเราไม่พัฒนาตัวเองครับแสดงว่าเราไม่รู้ว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนครับตอนนั้นแหละตอนที่เราจะดาวคือขาลงแล้วก็จะรู้สึกเศร้าครับแต่ถ้าเรามองหาว่าโอเควันนี้ฉันพัฒนาสิ่งนี้ได้แล้ววันนี้ฉันนั่งสมาธิได้เยอะขึ้นวันนี้ฉันนั่งสมาธิได้หลายรอบขึ้นอย่างเงี้ยครับวันนี้ฉันนั่งสมาธิได้ถี่ขึ้นหรือวันนี้ฉันแข็งแรงขึ้นวันนี้ฉันออกกำลังกายได้ดีขึ้นวันนี้ฉันหายใจได้ถูกจังหวะมากขึ้นวันนี้ฉันรักษาใจของฉันได้นานมากขึ้นฉันรักษาอารมณ์สบายได้นานมากขึ้นมากกว่าเมื่อวานอย่างนี้ครับทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นถ้าทำอย่างนี้ชีวิตจะมีเป้าหมายพอชีวิตมีเป้าหมายเนี่ยแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเบื่อสิ่งที่เราทำไม่เคยสงสัยหรอครับทำไมพระที่อยู่ในป่าที่ท่านไปธุดงค์อยู่ในป่าเฉยๆนะอยู่ได้เป็นปีบางองค์ใช่ไหมอยู่ได้ยังไงอยู่เฉยๆอยู่เป็นปีเพราะว่าท่านเห็นเป้าหมายชัดเจนและในทุกๆวันครับท่านพัฒนาตัวเองทุกๆวันให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่สะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นในทุกๆวันฝึกฝนตัวเองในทุกๆวันชำระศีลตัวเองให้บริสุทธิ์ขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ครับเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในทุกๆวันเราไม่ได้ใช้ชีวิตไปแบบไร้ประโยชน์เราใช้ชีวิตไปอย่างมีความหมายเมื่อไหร่ที่ถามตัวเองว่าเป้าหมายของฉันวันนี้คืออะไรแล้วเรายังตอบไม่ได้ก็คือว่าโอเคครับเราน่าจะมีปัญหาแล้วแหละครับเราน่าจะต้องหาว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จวันนี้สักอย่างหนึ่งครับแล้วค่อยๆทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราท้อแท้เราจะมีปัญญาในการทำงานที่ดีขึ้นมากครับเพราะเรามองเห็นแล้วว่าเป้าหมายของเรามันคืออะไรแล้วเราจะทำนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จได้อย่างไรด้วยปัญญาและกำลังที่เรามีครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่หน่องนะคะพูดให้กำลังใจนะคะพี่ๆอสบนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะว่าพี่หน่องอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆเขาเนี่ยค่ะครับสู้ๆครับ ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราอยู่ในจังหวะที่ดีมากครับและเราอยู่ในพื้นที่ที่ดีมากอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้โอกาสดีอย่างเรา
ม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปอยู่ที่ World Peace ครับแล้วมีประสบมีโอกาสดีๆที่จะไปอยู่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันได้โอกาสดีกว่าเพื่อนเลยน้องอยากไปน้องยังไม่เคยได้ไปเลยเห็นไหมครับเออแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่ามันมากพอแต่คนที่อยู่ไกลนี่คือใฝ่หามากๆอิจฉามากๆเลยว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแม่ได้อยู่ในวงบุญเออได้อยู่ในบุญยเขตที่ดีเป็นที่สร้างบุญให้กับคนอื่นครับทำให้คนอื่นได้บุญน้องก็เลยอยากจะบอกว่าพี่ๆเป็นคนที่โชคดีมากครับที่ได้อยู่ตรงนั้นเออนี่น้องยังไม่โชคดีเท่าเราเลยนะนี่เป็นไงเราเป็นคนโชคดีขนาดไหนที่ได้มาทำหน้าที่นี้และก็ได้มารับงานที่สำคัญตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอยากจะฝากครับให้กำลังใจพี่ๆทุกๆคนครับให้ทำมันครับอย่างมีเป้าหมายในทุกๆวันครับมองให้เป้าหมายให้ไปสุดครับอย่าลืมเป้าหมายเรามี3ระดับใช่ไหมครับเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าแล้วก็เป้าหมายเหนือฟ้าที่เราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองเป้าหมายบนดินให้ชัดเจนก่อนครับให้มันไปให้ได้ให้ได้ทุกวันเราก็จะเก่งขึ้นทุกวันน้องๆก็อยากให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับฝึกฝนมันอยู่ทุกวันครับให้รักในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ต้องไปสนใจครับว่าคนอื่นจะเก่งขนาดไหนไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะดีคนอื่นจะเลิศเลอเขาจะมีทรัพยากรที่เพียบพร้อมมากกว่าเราครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเปรียบเทียบครับเอาที่เราเป็นเรานี่แหละครับเอาที่เราเป็นแบบของเราครับเอาที่เราเป็นเวอร์ชั่นของเราให้มันดีในรูปแบบที่เราเป็นครับให้เป็นอย่างตัวที่เราเป็นไม่ต้องเป็นเหมือนใครครับแต่ให้เป็นเหมือนตัวเราอยากจะฝากให้น้องๆเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจในความเป็นมือให้น้องๆด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับพี่ๆอสบพี่ๆพนักงานเวิร์คพีซนะครับแชทขอบคุณน้องๆได้นะครับในแชทได้เลยส่วนถ้าคนไหนไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็ให้กด555มาเลยนะครับยิ่ง5เยอะก็ยิ่งขอบคุณน้องๆได้เยอะเลยนะครับวันนี้ยิ่งกว่าฟังพระเทศอีกเนาะก็ถือได้ว่ามาได้มาฟังพี่หนองแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้อะไรกลับไปในการเอาไปเป็นข้อคิดให้กับตัวเองนะคะให้เราได้คิดทบทวนตัวเองว่าตลอดระยะเวลานะคะที่เราได้รับบุญที่เวอร์พีใช่ไหมคะหรือว่าอย่างน้องๆตลอดการเรียนเนี้ยค่ะมีจุดไหนที่เราบกพร่องบ้างเนี้ยค่ะก็ให้เราได้กลับมาคิดทบทวนตัวเองอะค่ะว่าจุดที่เราบกพร่องเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงแล้วก็เอาธรรมะอะไรนะคะไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ค่ะน้องออมได้กำลังใจอะไรบ้างครับวันนี้ก็คือพี่หน่องใช่ไหมคะพี่หน่องสิ่งที่ได้จากพี่หน่องนะคะก็ถือว่าพี่หน่องก็ถือได้เป็นว่าเป็นรุ่นพี่ชมรมนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเวลามีอุปสรรคอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าอุปสรรคนั้นอะมองเหมือนมันชิวมันง่ายอะค่ะโดยที่บางครั้งอะตัวเราใช่ไหมคะมองว่าอุปสรรคอะมันเป็นสิ่งที่ยากต้องฟันฝ่าต้องทุ่มเทให้กับมันนะคะแต่พอเราทำใจให้เฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่หน่องมองอะค่ะมันเหมือนว่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเราสามารถก้าวข้ามมันไปได้ค่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมาจัดรายการหรือว่าออกรายการใช่ไหมคะเราจะมีความกลัวหรือว่าความอายไม่กล้าที่จะพูดเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าทำให้เราเสริมกำลังใจตรงนี้แล้วกล้าที่จะพูดมากขึ้นอีกค่ะพี่เอกใช่ขอบคุณให้ร่างกายเขามีอะไรจะพูดอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่องอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่ได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะก็สามารถพิมพ์แชร์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณพี่หน่องได้ค่ะในวันนี้ค่ะพี่เอกครับวันนี้ก็ได้กำลังใจมากเลยเนาะก็ขอบคุณน้องหน่องมากๆเลยนะครับคราวหน้าโอกาสหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาเติมประสบการณ์กันอีกทีนึงนะครับค่ะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ
ค่ะก็ขอขอบคุณพี่หน่องมากๆเลยนะคะสำหรับข้อคิดนะคะเพื่อที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะพี่อมร้องไห้ไปแล้วนะพี่อมร้องไห้ไปแล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะชอบมากๆเลยนะคะตรงที่ว่าพี่หน่องนะคะสามารถนำหลักธรรมแล้วก็การนั่งสวดมนต์สมาธินะคะมาปรับใช้ในการเรียนแล้วก็ทำงานนะคะให้ประสบความสำเร็จก็เชื่อว่าทุกคนนะคะมีปัญหาของตัวเองนะคะเหมือนที่พี่น้องพูดใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะให้คิดว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเราสามารถเขาเรียกว่าก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะใช่ค่ะไม่ต้องไปจมปักกับปัญหานั้นนะคะก็ขอเสียงตบมือดังๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องค่ะเย้เชื่อว่าจะต้องมี EP 2แน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเชิญพี่แนนค่ะค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะมาเข้าซูมสะสมบุญกันเพราะอดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วิเดียวค่ะถูกต้องแล้วค่ะอย่าประมาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนกับพี่แนนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับอยู่กับผมหน่องอนุชิตโตโปรแกรมเมอร์สายลำซิ่งครับโปรแกรมเมอร์มือใหม่กด copy โปรแกรมเมอร์มืออาชีพกดวางแล้วก็กด enter yes กด run อีกทีครับดูเหมือนไปได้สวยครับได้แล้วกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างครับอย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้หน่องทำอะไรต่อไปครับมือนีล่าไปก่อนพ่อกันไม่เที่ยนากับผมหน่องอนุชิโตโปรแกรมเมอร์สายลำซิ่งครับ
้องโลกนี้เปลี่ยนให้โลกบนทุกนี้เป็นโลกที่งดงามใจหากว่าทำอะไรดีๆร่วมกันนั้นดันความดีขึ้นไปฉันจะกระวานไม่ไกลแค่คนละมือละไม้ร่วมแรงร่วมใจโลกนี้